เพื่อให้ท่านคลายอุทัศว่าครั้งหนึ่งกลางพนัสมีทางลัดไรพนาปวงสัตว์ลัดเดินผ่านเลีบ่วงพรานตามเชิงพาวันหนึ่งประกายป่ากำชักพาติดบ่วงพรานพระธุดงเดินเดียวโดดก็เลี้ยวโคตรลัดทางผ่านเห็นกระต่ายใครในบ่วงพรานพระสงสารกระต่ายใครแก้บ่วงพลันให้มันหนีช่วยชีวีกระต่ายไว้ตามความเดือดดาลให้พรานใครดูดุทำได้หนอพระธุดงขับมาให้ไล่กับพระด้วยไม้จักหลดทีปลงสงสารพระธุดงวิ่งหนีตรงขึ้นต้นไทรเจ้าพรานทั่วตัวโฉดด้วยความโกรธขับมาไล่ร้องตะโกนอยู่โคนไทรงานหน้าไม้ไม้จะยิงสงสารพระปีนพลังพลาดที่วอนขาดจนรุ่งริงพรานกระครังก็จะยิงหมาก็วิ่งล้อมโคนใสที่วอนพรังหลุดสังขารมาคลุมร่างพรานที่ถือหน้าไม้ปูงหมาก็จำไม่ได้รุมกัดกันใหญ่ไม่รู้ว่าพรานบาปเจตนาจะฆ่าพระเลยถึงวาระตนอังว่าการต้องตายเพราะหมาเพราะสามารให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพอจบทีที่สาทกที่หยิบยกเรื่องพระชั่วบาปกรรมควรเกรงกลัวสร้างบุญตัวไม่ตายเออ